เทรนดิ้งวันนี้เป็นเรื่องของการจัดการกับสิ่งที่หลายคนอาจจะอยากจะเก็บสะสมเพราะว่าหาได้ยากแล้วนะครับเรื่องของ DVD CD ต่อไปอาจจะเป็นของหายากนะครับแต่ถ้าบางคนมองว่าเป็นขยะดิจิทัลนะครับเรามีทางออกครับติดตามชมกันเลยครับแม้ว่ายุคนี้จะเป็นยุคของการสตรีมมิ่งและการอ่านข่าวทางอินเทอร์เน็ตแต่เราเชื่อว่ามีบ้านของหลายๆคนที่ยังมีแผ่นซีดี DVD หนังสือเกมส์ตลอดจนอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีตกยุคหลงเหลืออยู่และหากไม่ต้องการสิ่งของเหล่านี้แล้วเราขอแนะนำ Declutter เว็บไซต์ซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งของเหล่านี้แม้ว่าการดาวน์โหลดเพลงภาพยนตร์หรือหนังสือจะสะดวกเหมาะกับลักษณะการใช้ชีวิตของคนในเมืองใหญ่ที่ไม่มีที่เก็บสิ่งของมากนักแต่ก็ต้องยอมรับว่าการฟังเพลงจากแผ่นซีดีหรือแผ่นเสียงไวนิลนั้นมีคุณภาพที่ดีกว่าแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือการซื้อซีดีหรือแผ่นเสียงไวนิลหนังสือหรือแม้แต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เก่าๆนั้นมีคุณค่าทางใจของการได้ครอบครองไม่รู้สึกล่องลอยเหมือนการดาวน์โหลดจุดที่ทำให้เว็บไซต์ Declutter ได้รับความนิยมก็คือการประเมินราคาที่ยุติธรรมนอกจากนี้ผู้ที่ต้องการขายสินค้าในสหรัฐอเมริกายังสามารถส่งสินค้าได้ฟรีเพียงแค่นำสินค้าใส่กล่องผนึกหีบห่ออย่างดีไปส่งที่ UPS Drop Off Point เท่านั้นจากนั้นเมื่อ Declutter ได้รับสิ่งของแล้วก็จะโอนเงินเข้าบัญชีอย่างรวดเร็วบ้านก็ไม่รกแถมได้เงินใช้ซึ่งที่ผ่านมา Declutter ได้ซื้อขายได้ทั้งสินค้าที่ตกรุ่นของ iPhone Samsung BlackBerry HTC, LG, Google Pixel หรือแม้แต่ Kindle และที่นักศึกษาชอบกันมากก็คือการขายตำราเรียนหลังจากที่เรียนวิชานั้นจบแล้วเพราะ Declutter ให้ราคาที่ดีกว่าการไปขายคืนให้กับศูนย์หนังสือของมหาวิทยาลัยนอกจากนี้หากเราแนะนำเพื่อนให้มาใช้บริการเว็บไซต์ Declutter ผู้แนะนำก็จะได้เครดิตเงินคืน 10% สำหรับการซื้อขายครั้งต่อๆไปเทคโนโลยีการสื่อสารและฟินเทคทำให้เราเข้าสู่ยุคสมบัติผลัดกันชมอย่างแท้จริงแล้วนวัตกรรมวันนี้พาเหินฟ้านะครับไปดู virtual window ของสายการบินจากตะวันออกกลางไม่ใช่ใครอื่นนอกจาก Emirates Airlines นะครับมันจะหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับสายการบิน Emirates Airlines ครับเผยโฉมใหม่สำหรับผู้โดยสารที่นั่ง first class จะได้บริการ virtual windows แบบนี้แหละครับเป็นการใช้กล้อง fiber optic แสดงภาพด้านนอกเครื่องบินโดยสายการบินระบุว่าในอนาคตเนี่ยเครื่องบินจะไม่มีหน้าต่างอีกต่อไปซึ่งจะทำให้เครื่องบินมีน้ำหนักเบาใช้เชื้อเพลิงน้อยและบินได้เร็วขึ้นนะครับเซอร์ทิมคลาร์กซึ่งเป็นประธานของสายการบิน Emirates เปิดเผยว่าภาพที่ฉายดีมากดีกว่าสายตาเราซะด้วยซ้ำและแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีเฉพาะชั้น First Class ของเครื่องบินรุ่นใหม่ล่าสุด Boeing 777-300ER นะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยจะไม่ให้มีหน้าต่างทั้งลำพอถามถึงความปลอดภัยนะครับว่าไม่มีหน้าต่างคนคงตกใจนะฮะว่าจะถูกดูดออกไปนอกเครื่องหรือเปล่านะครับศาสตราจารย์แกรมเบรทเวดซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยจากมหาวิทยาลัยแครนฟิลด์ยูนิเวอร์ซิตี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบินเลยนะครับก็บอกว่าปัญหาอยู่ที่เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินครับเพราะว่าลูกเรือนั้นจะต้องเห็นด้านนอกของเครื่องบินเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์ก่อนที่จะตัดสินใจอพยพผู้โดยสารนะครับถ้าเกิดเป็นเวอร์ชวลตลอดเนี่ยอาจจะโลกสวยไงใช่ดูดีไปหมดเลยไม่รู้ข้างนอกเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะไม่ให้มีหน้าต่างทั้งลำเลยเนี่ยต้องศึกษากันดีๆครับไม่งั้นอาจจะมีเฉพาะที่นั่งของ first class อะไรแบบนี้หรือเจ้าหน้าที่ที่เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องหน้าต่างของเขาที่เขานั่งกันเนี่ยอาจจะต้องยกเว้นไว้ใช่เพราะว่าบางทีแต่ว่าผู้โดยสารบางคนเนี่ยเขาก็ชอบที่นั่งที่เป็นติดหน้าต่างจริงๆได้ดูวิวดูอะไรนะคะผมเป็นหนึ่งในนั้นตั้งแต่เด็กเหมือนกันคุณวารินชอบ window seat ค่ะครับส่วนอีกเรื่องนึงไปกันที่เรื่องของโดรนกันบ้างดีกว่านะคะเป็นโดรนรุ่นที่3แล้วสำหรับ Black Hornet นะคะที่จะนำมาใช้แล้วแน่นอนว่าอาจจะนำไปใช้ในสงครามในอนาคตได้ด้วยเหมือนกันนะคะครับกองทัพสหรัฐนะครับเตรียมงบประมาณ 2.6 ล้านเพื่อจัดซื้อ Black Hornet 3ซึ่งเป็นโดรนส่วนบุคคลขนาดเล็กให้กับทหารราบที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในสนามรบนะครับ Black Hornet เนี่ยผลิตโดย FLIR ครับซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีด้านการบินโดย Black Hornet ที่กองทัพสหรัฐจัดซื้อนั้นเป็นรุ่นที่3แล้วซึ่งได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับภารกิจทางทหารโดยเป็นโดรนขนาดเล็กที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม Nano Drone นะครับ Black Hornet 3นั้นมีน้ำหนักเพียงแค่32กรัมสามารถบินตรวจการได้ในรัศมี2กิโลเมตรด้วยความเร็วสูงสุดที่21กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนอกจากนี้เนี่ย Black Hornet 3
ยังติดตั้งกล้อง Thermal Micro Camera หรือว่ากล้องตรวจจับพลังงานความร้อนที่สามารถระบุตำแหน่งของศัตรูได้เลยนะครับแม้ว่าจะซ่อนตัวอยู่ในที่กำบังและสามารถที่ส่งภาพนิ่งหรือคลิปวิดีโอให้กับผู้ใช้งานแบบ Real Time เลยฮะส่วนคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดก็คือ Black Hornet 3ไม่ได้ใช้ระบบ GPS แบบปกติในการนำทาง นะคะเพราะฉะนั้นมันเลยไม่แสดงตำแหน่งแล้วก็ยากต่อการตรวจจับจากศัตรูด้วยซึ่งโดรนรุ่นนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการทำสงครามยุคใหม่ในอนาคตนะคะจราจรของจีนในชั่วโมงคับข้างนั้นก็ไม่น้อยหน้าประเทศอื่นนะครับแต่ก็มี สิ่งสวยงามให้ต้องลุ้นกันนะครับตำรวจจีนครับช่วยคนข้ามถนนนี่เป็นภาพที่ทาง CCTV นะครับสถานีโทรทัศน์นะฮะไม่ใช่ Closed Circuit Camera ไม่ใช่ CCTV อย่างนั้นนะฮะโทรทัศน์ CCTV ของจีนเนี่ยแพร่ภาพขณะที่ชายชราคนหนึ่งกำลังพยายามจะเดินข้ามถนนในเมืองเมี่ยนหยางมณฑลเสฉวนของจีนท่ามกลางการจราจรที่คลาคล่ำไปด้วยยวดยานพาหนะเป็นจำนวนมากที่รอสัญญาณไฟแดงไงฮะคุณตาแกก็นะก็พยายามมีความพยายามไม่ได้แล้วอ่ะใช่ค่ะโอ้นะฮะนี่เลยตำรวจเลยช่วยแบบนี้เลยนะคะคือ6เลนนะฮะคันอื่นก็โอ้โหโถอ่ะฮะต้องใช้วิธีนี้แหละครับซึ่งเพราะว่าไฟมันเป็นสีไฟเขียวแล้วไงฮะเขาก็รอคุณข้างหลังคนข้างหลังที่ไม่เห็นคุณตาคนนี้คงบีบตราแล้วอ่ะเออใช่กดดันคันข้างหน้าว่าทำไมไม่ไปสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบางทีก็นี่แหละอ๋อแล้วนี่ยังไม่ได้ข้ามไปอีกฝั่งนึงด้วยนะคะมาอยู่ตรงกลางก่อนเลนอ่ะต่อไปอาจจะต้องมีตำรวจ AI เออมาช่วยอาจจะเป็นรถหรือเป็นอะไรก็ได้ทำให้ไฟเร็วกว่านี้นะคะครับแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีทินก่อนทิน AI อ่ะคะเพราะว่าทีนเขาพูดภาษาจีนได้ ก็ต้องไปอุ้มคุณตาคนนี้ก่อน จะได้เอาทีนไปพัฒนาเป็น AI เพราะว่าพูดภาษาจีนได้ถูกไหมคุณผมก็ไม่ต้องทำงานเลยใช่ไหมฮะให้ AI ทำงานแทนผมไปเลย ให้ AI มาอ่านข่าวที่นี่คุณไปช่วยคุณตาข้ามถนนที่จีนโอ้ดีนะแต่เป็นภาพน่ารักนะเขาอุ้มค่ะครับนั่นคือทั้งหมดของโบว์ทูเดย์ครับ